มอตัวช่วยเอ้ยหนอปลาเมื่อยถึงเดอช่วยตัวอีกก็เลยพามาเดินเล่นเดี๋ยวอยากจะทักนู่นทักนี่รู้จักคนไม่ใช่อะไรฮะเขากลัวเขาเบื่อกลัวเขาไม่มีคนคุยก็เนี่ยทักทักคุยหน่อยเดี๋ยวเจอใครก็เดี๋ยวสูงวัยฮะสวแล้วพ่อแม่อยู่เมืองจีนมาเหมือนกันใช่ไหมใช่เนี่ยพ่อแม่อาม่าผมนี่มาจากเมืองจีนเลยมาจากเมืองจีนใช่มาจากจังหวัดไหนอาม่าถามว่าอาม่ามาจากเมืองไหนแม่มามาบอแมนบอแมนอาม่าป่วยหัวอาม่าป่วยหัวเจ๊ใช่หัวไอ้อ่ะหัวเราไอ้เถงไห้อ๋อเถงไห้อ้วไอ้ก็เถงไห้เจ๊อ๋อจอยโปจอยโปอ๋อแล้วว่างจีก็เลยเถงไห้เล้งบ่อยอ๋อเล้งบ่อยอ่ะเล้งบ่อยก็โกปังอ๋อโกปังเล้งบ่อยจีทำไมต่อจะแออ้วอ้วเจ๊ก็อ้วไอ้ลีต่อเถงไห้สัวเทา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 แค่สัวเทาต่อสัวเทาแค่เสียไรก็ต่อสัวเทาจะรอโชว์ตัวเลาะเลยทุยหงดีอ้วไอ้ต่อสัวเทาอีกไอ้เอี่ยชายโพวะหมายถึงเอี่ยชายโพคือชายโพร้านเอี่ยชายโพอ๋อเป็นร้านขายยาเอี่ยชายโพเอี่ยชายโพร้านขายยาครับครับอืมชายโพโอ้เพิ่งรู้เหมือนกันนั่นเองครับผมอ๋อมาจากสัวเท้าเหมือนกันนะครับไทยาแล้วไทยาเจียละวันนนท์นี่พี่น้องกันนะอ้าวจริงเหรอหมู่บ้านกันหมู่บ้านเหมือนกันเขาก็บอกว่ารู้จักตระกูลเจียละวันนนท์นั่งเรือมาด้วยกันก็นั่นน่ะเป็นญาติกันเตี่ยผมขายไปเลี้ยงไก่อยู่นครปฐมตอนหนุ่มๆเขายังไปขายอาหารไก่ให้อยู่เลยยังไปอ้อนวอนให้ช่วยซื้อครับครับเขาเก่งโอ้ขนาดเขาพัฒนารุ่นพ่อเนาะรุ่นพ่อเขาใช่ไหมเขาเก่งหรือรุ่นของรุ่นตอนเนี้ยเจริญมนนท์เนี่ยธานินนี่เหรออ๋อเจริญผมนี่รู้จักกันกับมันหมู่บ้านเดียวกันเขาขายที่เมืองจีนหมดเลยมาเมืองไทยเขาเป็นพ่อค้าเก่าหรือเปล่าเขาทำนาทำไร่ทำอะไรพวกนี้เขาขายทิ้งหมดเลยอ๋อเหรอกิจการที่โน่นก็ขายทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วเขามาเมืองไทยแล้วก็มานี่เคยห่วงเขาจะอะไรจะล่อเนา